สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่ยสุจิราตามรอยลิซ่าแบล็คพิงค์รีวิวลูกชิ้นยืนกินเรียกได้ว่าใครๆก็อยากลองชิมลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าเอ่ยปากชมว่าอร่อยและชอบกินมากจนล่าสุดทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้จัดเทศกาลลูกชิ้นยืนกินขึ้นโดยจะจัดตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่23กันยายนนี้ถือเป็นการตามรอยลิซ่าด้วยซึ่งเหล่าพ่อค้าแม่ค้าต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทุกวันนี้ขายดิบขายดีมากจากที่แต่ก่อนขายได้หลักร้อยหรือบางวันไม่ได้เลยแต่หลังจากที่ลิซ่าพูดถึงกลับขายได้วันละเป็นหลักหมื่นโดยบางคนถึงกับขอบคุณลิซ่าทั้งน้ำตาคลอเบ้าบอกว่าเหมือนพลิกชีวิตเลยทีเดียวทางด้านฝั่งคนในวงการบันเทิงอย่างสาวนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ก็ไม่ตกเทรนด์เพราะได้ทำการรีวิวลูกชิ้นยืนกินที่ส่งตรงมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยเช่นกันบอกเลยว่าลิซ่าฟีเวอร์คงไม่จบง่ายๆจากรัดกร้าวที่ขายดีจนขาดตลาดมาจนถึงลูกชิ้นยืนกินพลิกชีวิตและท่าเต้นใน MV ที่ตอนนี้มีการเต้นโคเวอร์ให้เห็นแล้วอย่างมากมายทั้งไทยและอีกหลายประเทศต้องยกนิ้วให้เลยจริงๆลูกชิ้นยืนกินต้องมามาแล้วจ้าลูกชิ้นยืนกินส่งตรงจากบุรีรัมย์ทำให้รู้เหตุผลของการต้องยืนกินคือทอดปุ๊บกินปั๊บมันจะตาร์ทมากลูกชิ้นร้อนๆหอมๆเข้ากับน้ำจิ้มเปรี้ยวเค็มหวานแบบสุดๆลองถามที่ร้านดูนะคะลูกชิ้นยืนกินโกเป๊ก0848347353ของอร่อยบอกต่อลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ